สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการของ Voice of America นะครับคุยข่าวรอบโลกวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันพุธที่31มีนาคมนะครับเกือบจะถึงเดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้มีพวกเรา4คนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทคุณจนีนภักดีธรรมคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยแล้วก็คุณดำเนินตาสมบุญร่วมกันเล่าข่าววันนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับพลาดไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโควิดแล้วก็ความรุนแรงต่อชาวเอเชียก็ยังคงมีอยู่นะครับช่วงข่าวธุรกิจวันนี้คุณดำเนินพูดถึง IMF แล้วก็ส่วนท้ายรายการวันนี้นะครับคุณคมสันจะมาพูดถึงการออกกำลังกายแล้วการยืดตัวนะครับเพื่อสุขภาพเอาละครับผมจะเริ่มด้วยข่าวที่สร้างความกังวลมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนนั้นก็ยังคงรู้สึกสะเทือนใจนะครับเพราะว่ามีข่าวนะครับมาจากนิวยอร์กครับสำนักงานตำรวจนิวยอร์กหรือว่า NYPD นะครับที่ทุกคนรู้จักกันก็ตอนนี้กำลังเร่งตามล่าตัวชายผิวสีผู้หนึ่งนะครับที่ทำร้ายร่างกายหญิงเอเชียสูงวัยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับรายงานนี้ของ Associated Press นะครับ NYPD ก็ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่เห็นชายแอฟริกันอเมริกันรุดเข้าไปหาหญิงเชื้อสายเอเชียผู้นี้วัย65ปีนะครับที่กำลังเดินอยู่ในถนนบนแมนฮัตตันนะครับในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเตะเข้าที่หน้าท้องของผู้หญิงผู้นี้จนร่วงลงไปกับพื้นนะครับในภาพเหตุการณ์นะครับยังพบว่าชายรายนี้ได้เตะเข้าที่ใบหน้าของสตรีผู้นี้หลายครั้งด้วยนะครับพร้อมกับใช้คำด่าทอในเชิงเหยียดชาวเอเชียนะฮะก่อนที่จะเดินออกไปจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์อย่างน้อย 2-3 คนที่ปรากฏในภาพวงจรปิดก็ได้เพียงแต่มองดูเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวแล้วก็ปิดประตูอาคารทั้งที่หญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นก็นอนอยู่นะฮะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งนะครับต่อเหตุการณ์นี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสนใจสำคัญของชาวอเมริกันก็คือเรื่องวัคซีนครับวันนี้เราก็ได้คุยกันนอกรอบถึงเรื่องวัคซีนนะว่าสุขภาพของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้ประกาศยืนยันนะครับว่า 90% ของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่นะครับที่มีสิทธิ์รับวัคซีนโควิด-19ก็จะได้รับวัคซีนภายใน3สัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคารนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวอเมริกันนั้นยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ดำเนินการเร่งด่วนที่จะนำวัคซีนมาให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับท่านอธิบดีไบเดนยังย้ำนะครับว่าผู้ว่าการรัฐนะฮะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเช่นนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยไม่ควรผ่อนคลายกฎมาตรการจำกัดต่างๆที่ช่วยกันป้องกันการระบาดของโควิด-19เช่นนะฮะการสวมหน้ากากก็ยังต้องดำเนินไปอยู่นะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองดังนั้นการกลับมาบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยก็คงยังต้องมีอยู่นะครับถ้าก่อนหน้านี้มีการผ่อนผันนะครับสำหรับแผนการแจกจ่ายวัคซีนให้กับผู้มีสิทธิ์นะครับภายในวันที่19เมษายนนี้นั้นไบเดนบอกนะครับว่ารัฐบาลจะส่งวัคซีนให้กับร้านขายยาทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะให้มีจุดแจกจ่ายวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปัจจุบันแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะว่าสามารถเลือกสถานที่ต่างๆได้ในรัศมี8กิโลเมตรจากบ้านของตนภายในวันที่19เมษายนนะครับพูดถึงเรื่องวัคซีนนะครับวิทยาการที่ล้ำหน้านั้นก็พยายามที่จะแคชอัพนะครับกับการกลายพันธุ์ของวัคซีนนะฮะคุณจนีนมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับว่าต้องทำอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับการพัฒนาวัคซีนใช่ค่ะคุณรัตพลนักระบาดวิทยาชั้นนำจาก28ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะระบุในผลสำรวจล่าสุดขององค์กรด้านวัคซีนเพื่อประชาชนค่ะหรือ People's Vaccine Alliance ว่าการกลายพันธุ์นะคะอย่างที่บอกของโคโรนาไวรัสนะคะอาจจะทำให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นแรกซึ่งกำลังแจกจ่ายกันอยู่ในตอนนี้นะคะหมดประสิทธิภาพภายในระยะเวลา1ปีหรือเร็วกว่านั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นจึงควรมีการปรับสูตรและออกวัคซีนรุ่นที่2เพื่อครอบคลุม
เพื่อครอบคลุมเชื้อที่กลายพันธุ์โดยเร็วนะคะในการสำรวจครั้งนี้นะคะ 88% เลยทีเดียวของนักระบาดวิทยาชี้ว่าปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้าและจำนวนผู้ที่รับวัคซีนที่มีน้อยในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนนะคะทำให้ส่งล้วนส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสค่ะอาจารย์ด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยเอดินบะระนะคะในประเทศสกอตแลนด์ศาสตราจารย์เดวิดสีดาเตือนว่ายิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดำเนินต่อไปมากเท่าไหร่โอกาสการเกิดการกลายพันธุ์จนถึงการเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้วัคซีนป้องกันโควิดหมดประสิทธิภาพก็จะมีมากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยมีการออกมาเรียกร้องค่ะจากองค์กรกับอนามัยโลกนะคะให้ประเทศผู้ผลิตและประเทศที่พัฒนาแล้วเลิกกักตุนวัคซีนและเข้าร่วมโครงการโควาคซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะรณรงค์ช่วยจัดหาวัคซีนให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ถึงปีใช่ไหมครับถ้าไม่มีการพัฒนาสูตรเนี่ยประสิทธิผลของการจัดการกับเชื้อโรคกลายพันธุ์นั้นก็ทำให้วัคซีนนั้นไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับคุณจนินใช่ค่ะเอาละครับอยากให้คุณจำเริญหยิบเรื่องราวธุรกิจวันนี้มาฝากเรื่องเด่นๆสักเรื่องหนึ่งครับวัคซีนเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลต่อเรื่องของการกลายพันธุ์หรือเรื่องของสุขภาพแล้วยังจะส่งผลต่อความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆอนาคตของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจด้วยอันนั้นเป็นคำเตือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เลยนะครับคุณคริสไตลีน่าจอร์จิเอวาซึ่งถึงแม้เธอจะบอกว่า IMF เนี่ยจะปรับตัวเลขประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเดิมคาดการไว้เนี่ยที่ 5.1 5.5 แล้วก็ปีหน้า 4.2 แต่คาดว่าในสัปดาห์หน้า IMF เนี่ยจะปรับตัวเลขประมาณการสูงขึ้นแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ก็เตือนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอไม่ทัดเทียมกันของประเทศต่างๆในโลกแล้วยังมีความเสี่ยงอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนความไม่แน่นอนทางการเงินปัจจัยทางการเงินรวมทั้งเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างทั่วถึงอันนี้จะเป็นปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและก็ในระยะยาวอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ก็บอกว่าข้อดีก็คือว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่ารัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยช่วยกันนะครับใช้มาตรการทางการคลังอัดฉีดเงิน12ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะมีความทรงตัวมากขึ้นแต่ความผันผวนยังมีอยู่เธอใช้คำกล่าวแบบนี้ว่าเราอยู่ในจุดหักเหที่สำคัญในยุคของเราในเจเนเรชันของเราแล้วสิ่งที่เราทำในขณะนี้จะมีผลกำหนดสภาวะของโลกหรือเศรษฐกิจของโลกหลังยุคโควิดผ่านพ้นไปแล้วเธอได้เรียกร้องให้โลกเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการประคับประคองหรือว่าปกป้องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเร่งในการผลิตแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนแล้วก็หันมาสนใจในการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลด้วยนะครับนั่นก็เป็นคำเตือนหรือว่าคำฝากไว้จากผู้บริหารของ IMF ครับคุณรัตพลครับเรื่องธุรกิจของคุณจำเริญวันนี้นี่หนักนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังแล้วผู้ติดตามเราเนี่ยไปฟังเรื่องธุรกิจที่เบาๆนิดนึงนะครับแถมยังผ่อนคลายด้วยครับเพราะว่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญที่เขาบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยบูมใช่ไหมครับคุณคมสารเป็นเพราะอะไรครับครับผมคุณรัตพลครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างเอื้อให้ธุรกิจนี้มีการก้าวหน้าแล้วก็มีการขยายตัวนะครับแต่เบื้องต้นเลยต้องถามฮะคุณผู้ชมเมื่อยไหมครับบางทีเราไม่ได้ไปออกกำลังกายอะไรหนักๆมาเลยนะฮะแค่นั่งๆนอนๆครับมีอาการปวดครับหรือว่าเมื่อยตามตัวคนไทยครับอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าพอเมื่อยก็จะเข้าร้านนวดสักหน่อยครับแต่ตอนนี้ที่สหรัฐครับคอยเขามีสถานที่ที่คอยบำบัดเรื่องเมื่อยๆฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันครับเรียกว่าสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษครับก็คือ stretch หรือว่า stretching ครับคำนี้ปกติเรามักที่จะได้ยินในบริบทของการยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายนะครับทีนี้คนที่มองเห็นประโยชน์ของการ stretching แล้วก็เห็นช่องทางธุรกิจครับก็หยิบจับครับมาเปิดเป็นบูติก stretching ให้บริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะแนะนำครับว่าควรที่จะยืดกล้ามเนื้ออย่างไรเหยียดแขนเหยียดขาอย่างไรองศาไหนให้อาการปวดต่างๆนั้นบรรเทาลง
สตูดิโอยืดกล้ามเนื้อประเภทนี้ครับมีลักษณะกึ่งๆครับเป็นลูกผสมของคลินิกกายภาพรวมทั้งสปาเพื่อสุขภาพแล้วก็บวกเอาร้านนวดผสมเข้าไว้ด้วยกันในด้านการดำเนินการครับไม่ค่อยยุ่งยากเพราะว่าไม่ต้องมีการรับรองมากมายเหมือนกับคลินิกกายภาพหรือว่าสถานพยาบาลนะครับส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลลูกค้าครับก็จะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกายอย่างเช่นผู้ช่วยนักกายภาพหมอนวดบำบัดหรือว่าเทรนเนอร์ตามฟิตเนสนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีใบรับรองเข้ารับการอบรมรวมถึงมีประสบการณ์มาก่อนด้วยจะมางงๆนะฮะไม่ได้เลยต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างกายที่ถูกต้องนะครับอย่างที่คุณรัฐพลได้บอกไว้ครับว่าตอนนี้ประโยชน์ของสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อในภาวะโควิด19ระบาดแบบนี้ปรากฏว่าเจอข้อดีครับที่แฝงอยู่เขาบอกว่ามีลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงนี้แล้วก็พบว่ารู้สึกดีครับที่ได้รับสัมผัสจากมนุษย์คนอื่นบ้างบางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดโควิดมาครับไม่ได้แตะตัวใครเลยแล้วก็ไม่ให้ใครมาแตะตัวด้วยนะครับในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญพอที่จะอธิบายได้ครับเขาบอกว่าการสัมผัสตัวจริงๆแล้วมีประโยชน์นะครับจะเป็นแค่การจับมือการสวมกอดการโอบไหล่หรือแม้แต่การตบบ่าเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับไม่ต้องมีความรู้สึกลึกซึ้งหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางใจใดๆนะครับเป็นแค่ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็จะช่วยให้รู้สึกมีความอบอุ่นทางหัวใจเพิ่มมากขึ้นทางด้านโคลวีฟรอยด์ครับศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารและก็จิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาบอกกับสำนักข่าว AP ครับว่ากิจกรรมที่เราได้สัมพันธ์สัมผัสกับผู้อื่นแม้จะเล็กๆน้อยๆครับทุกอย่างช่วยให้เรานั้นลดอาการโหยหาการสัมผัสเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่เขาอธิบายว่าการขาดสัมผัสสามารถส่งผลเสียมาในรูปแบบความเครียดเล็กๆน้อยๆที่แฝงอยู่อีกท่านครับคือเบธแมคโกรอาทีครับรองประธานด้านงานวิจัยขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า Global Wellness Institute ชี้ครับว่าตอนนี้แวดวงการออกกำลังกายกำลังให้ความสนใจเรื่องการฟื้นตัวหรือว่า recovery มากกว่าการมุ่งเน้นการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวนะครับสุดท้ายครับตอนนี้แนวโน้มของธุรกิจน่าจับตาครับแต่ก่อนธุรกิจยืดบำบัดอาจจะเจาะกลุ่มเฉพาะดาราคนมีชื่อเสียงหรือว่านักกีฬามืออาชีพแต่ว่าพอโควิด19มาครับเขาเห็นช่องว่างครับคนว่างงานมากขึ้นเทรนเนอร์ตามฟิตเนสต่างๆอาจจะตกงานลูกค้าก็รู้สึกดีครับที่มีคนมาช่วยลดความโหยหาจากการสัมผัสทำให้สิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปครับจำนวนสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อหน้าที่จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในประเทศสหรัฐใครสนใจแวะไปลองดูได้นะครับโดยส่วนใหญ่ครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ$50หรือราวๆ1,500 บาทต่อการยืดบำบัด25 นาทีครับคุณรัฐพลครับขอบคุณครับคุณคมสันแถมอีกเรื่องได้ไหมครับคุณจำเริญคือมันใกล้เอพิลฟูลแล้วอะแล้วก็มีคนบอกว่าบริษัท Volkswagen เนี่ยไปเน้นเรื่องรถไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV จนจะไปเปลี่ยนชื่อเป็น Volkswagen เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะว่าคนเนี่ยสับสนมากเลยตอนนี้ข้อเท็จจริงคือมีข่าวเรื่องนี้จริงแต่ข่าวเรื่องนี้จะเป็นข่าวมารับเอพิลฟูลหรือเป็นข่าวที่จะมาสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องพลังงานสะอาดฟังหูไว้หูเดี๋ยวไปยืนยันกันวันที่1เมษายนวันนั้นจะเป็นแบตไตว่าเป็นเอพิลฟูลหรือเปล่าอ่ะ Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมนีเขาบอกว่า Volkswagen USA Operation หรือว่าที่เขาขายรถในอเมริกาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อนะก็จะเปลี่ยนจาก Volkswagen VOLK เป็น Voltswagen VOLT สะท้อนอะไรสะท้อนหัวใจถูกประจุด้วยไฟฟ้านะฮะพลังไฟฟ้าเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแผนการที่เขาจะเปลี่ยนจุดเป้าการขายรถในอเมริกาเป็นรถไฟฟ้าแล้ว Volkswagen ก็บอกด้วยว่าในปี2525เขาจะขายรถ EV ทั่วโลกให้ได้1 ล้านคันนะครับการที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นเทรนที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าเทรนเรื่องของการจับตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีมากขึ้นบริษัทหลายบริษัทเนี่ยสนใจหันมาแล้วก็รถที่ใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยกำลังจะเหือดหายแห้งไปเพราะฉะนั้นข่าวนี้จะเป็นเอพิลฟูลหรือไม่เอพิลฟูลแต่ว่าผมว่าประเด็นของข่าวก็คือว่ามันมีกระแสเรื่องนี้แล้วก็มีความตื่นตัวมิฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้คนหันมาใส่ใจในเรื่องของพลังงานสะอาดครับคุณรัฐพลครับครับเมื่อวันก่อนเพิ่งเห็นการ์ตูนล้อเลียนบริษัท Tesla นะว่าต่อไปนี้เนี่ยTesla เนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้นำ
อย่างที่ทิ้งคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุ่นอีกต่อไปเรื่องรถพลังงานไฟฟ้านะการ์ตูนเนี่ยบอกว่ากระจกมองข้างของ Tesla เนี่ยเห็น Volkswagen อยู่หลายๆนะแล้วก็มีบริษัท Great Wall ของจีนด้วยนะอย่าลืมครับครับเอาละครับวันนี้พวกเรา4คนต้องลาไปก่อนนะครับท่านสามารถติดตาม VOA ไทยได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็ Facebook Twitter YouTube แล้วก็ Instagram นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ